ข้อคิดคำคมคนฉลาดต้องรู้จักปรุงให้เป็นเย็นให้ได้ถือไว้ก็หนักมือปรุงให้เป็นเย็นให้ได้อะไรที่มันหนักต้องรู้จักปล่อยวางสุขสงบพบได้ถ้าใจว่างเพียงปล่อยบ้างวางได้ใจสุขยิ่งสงบเย็นเป็นได้ไม่ยึดติดหากเราเย็นเขาก็สุขเรื่องก็หายปรุงให้ไวใจก็สงบเรื่องก็คลาย 1. ตอนที่อารมณ์ไม่ดีอย่าใช้คำพูดประหารคนที่รักคุณ 2. มีผู้คนมากมายที่เดินผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณเขาอาจไม่ได้อยู่กับคุณจนวันสุดท้ายแต่เขามาเพื่อให้บทเรียนกับคุณต่างหาก 3. ศักดิ์ศรีเขาซื้อขายกันราคากิโลละเท่าไหร่ทำไมเราต้องใส่ใจว่าคนอื่นเขาจะมองเรายังไง 4. วันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าการทำความดียากกว่าการทำตัวให้ฉลาดความฉลาดเกรียงรู้ได้แต่ความดีต้องกล้าตัดสินใจทำ 5. ตอนที่อยู่ด้วยกันทุกคนต่างก็คิดว่าเวลายังมีอีกยาวนานแต่ที่จริงชีวิตคนเราต่างหมดไปพร้อมกับการฉีกปฏิทินพบกันครั้งหนึ่งหมดไปครั้งหนึ่ง 6. หลายครั้งในชีวิตไม่อาจหวนกลับมาฉายซ้ำเหมือนในละครเมื่อพลาดแล้วก็หมดโอกาสไปทั้งชีวิต 7.ยอมรับในสิ่งที่เป็นเย็นได้กับสิ่งที่พบจบได้กับสิ่งที่พลาดฉลาดในการใช้ชีวิต 8. ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นสาเหตุล้วนมาจากตัวเราเองทั้งสิ้น 9. บางครั้งทั้งที่ให้อภัยคนอื่นไปแล้วแต่ใจก็ยังไม่เป็นสุขนั่นเป็นเพราะว่าเราลืมให้อภัยตัวเองนั่นเอง 10.คนเรามีเกิดย่อมมีวันดับใช้ชีวิตให้คุ้มค่าแต่อย่าใช้ชีวิตแบบล้างผลาญคุณอาจไร้คู่ไร้ชื่อเสียงแต่อย่าไร้ซึ่งความดี 11. คนอื่นมองคุณว่ายังไงมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณคุณใช้ชีวิตอย่างไรมันก็ไม่เกี่ยวกับคนอื่น 12. ของที่ไม่อยากได้ต่อให้มีราคาก็ไม่ต่างอะไรกับขยะ 13. หากคุณไม่ได้ตาบอดก็อย่าเอาหูมาตัดสินคนอื่นมันไม่ยุติธรรม 14. เจ๋งจริงไม่ใช่อยู่ที่คุณรู้จักใครมากน้อยเพียงใดแต่อยู่ที่ยามคุณตกอับมีใครสักกี่คนที่ยังรู้จักคุณ 15. คนที่ไม่ได้ต้องการคำอธิบายจากปากของคุณพอคุณอ้าปากคุณก็แพ้แล้ว 16. วางไม่ลงก็แบกไว้เสียปรุงไม่ได้ก็จำไว้เสียทิ้งไม่ได้ก็รั้งไว้เสียรอให้จนถึงวันหนึ่งแบกไม่ไหวก็วางได้เองจำไม่ได้ก็ปรุงได้เองรั้งไม่ไหวก็ต้องปล่อยไปเอง 17. ห่างกันสักพักเป็นคำที่อธิบายของความรักที่กำลังจะเหือดหายไป 18. พอโตเป็นผู้ใหญ่กลับรู้สึกอาลัยหาวัยเด็กเพราะยิ่งรู้มากยิ่งไม่มีความสุข 19. คนเรามักทำอะไรโง่ๆเสมอเย็นชาต่อคนที่รักเราเฝ้าใฝ่หาคนที่เย็นชาต่อเราสุดท้ายก็ทำเองเจ็บเองที่สุดของคนคือเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขข้อคิดดีๆที่จะทำให้คนมีความสุขมากขึ้นที่สุดของคนคือเป็นคนธรรมดาที่มีความสุข